ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิน้องน้ำตาลเคยแต่พรีเซนต์ตัวเองบนเวทีไหนลองพรีเซนต์อาหารจานนี้ฝีมือตัวเองสิก็อาหารจานนี้นะคะด้วยที่ได้เห็นไปในการทำนี้คือจากที่เล่าเรียนมาจากคุณแม่ตั้งแต่เด็กจนโตมานะคะก็ได้ใส่อย่างที่คุณแม่บอกว่าโจทย์ก็คือแกงสายบัวค่ะใช่ไหมคะก็ใส่สายบัวแล้วใช่ก็ใส่สายบัวกะทิใส่บัวก็ใส่แล้วก็ใส่กะทิปลาทูก็ใส่แล้วเพราะฉะนั้นก็ทำครบนะใช่ค่ะแต่หนูว่าเพิ่มให้ก็คือมีผักกาดดองขึ้นมาเพราะว่าหนูเป็นคนชอบกินผักกาดดองอ๋อเห็นไหมก็เลยแบบอยากให้มันไปตัดมันนิดนึงมีรสชาติอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมนะไม่ใช่แบบเข้าข้างกันหรือมานั่งอวยกันนะตำรับนี้อาจจะขัดหูขัดตาในสายตาคุณผู้ชมบางท่านแต่ลูกสาวอ่ะชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นจะว่ายังไงล่ะเขาก็ยังอุตส่าห์จะเข้าครัวทำน่ารักมากลูกสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะหนูไม่มีอะไรผิดเลยดูดีหมดเลยแต่แม่จะบอกให้ฟังนะนิดนึงที่หนูใส่มันไม่ใช่แค่กะทิอย่างเดียวหนูเทนมลงไปด้วยข้อสองเหยื่อแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋อเวลาเราอยู่เมืองนอกจำได้ไหมตอนที่แม่อยู่กับหนูที่เมืองนอกกะทิไม่มีเราก็ใส่นมนะอืมก็ปกติค่ะไม่เป็นไรแต่เครื่องที่โขลกนี่สิแม่หวั่นใจนะคะหนูใส่พริกแห้งโขลกกับกระชายโขลกกับกระเทียมซึ่งอีของพันธุ์เนี้ยไม่มีเลยต้มใส่บัวรุ่นแม่เลยลูกมันเป็นสูตรรุ่นใหม่2018อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเห็นไหมคะน้องเขามีเหตุผลของเขาลดมากค่ะอันนี้เป็นแกงใส่บัวท็อป6ค่ะอ๋อค่ะโอเคค่ะแกงใส่บัวเลยนะคะท็อป6ท็อป6ค่ะกินเสร็จแล้ว6ค่ะป่วยเข้าโรงพยาบาลไหมเรามาดูกันนะคะค่ะโอ้ตลกมากแม่ก็อยากรู้ว่าเกิดมาแม่ไม่เคยกินเลยเนี่ยจนอายุแม่จะ70แล้วแม่อยากรู้ไอ้ผักกาดดองใส่ลงไปในต้มใส่บัวมันจะเป็นยังไงมันจะตัดกันมันตัดกันเหรอคะเดี๋ยวก่อนนะคะงั้นแม่ปลาก่อนนะลูกนะหนูกินด้วยสิลูกทานด้วยกันสิลูกต้องให้ผู้ใหญ่ทานก่อนไม่ทานด้วยกันเดี๋ยวเผื่อไปหาหมอไปพร้อมกันลูกรถแอมบูเลนซ์มาก็ไปทีเดียวเลยเป็นยังไงคะคุณแม่แม่ขอไม่ออกความเห็นก่อนได้ไหมอร่อยของคุณแม่เป็นแกงสายบัวทับซิกชีสหนูรู้สึกว่าภูมิใจมากเลยค่ะน้ำตาลหนูชอบหนูไม่ผิดนะคะแม่ยกให้หนูแม่ขอกินข้าวเปล่าแล้วกันนะยอมถ้าถามว่าน้องทำสายบัวต้มกะทิปลาทูใช่หรือไม่ขอตอบว่าใช่แต่ถ้าถามว่ากินแล้วอร่อยหรือไม่เขาชอบว่าอร่อยแต่เราบอกว่าของเราไม่อร่อยแต่ถ้าถามว่ากินได้หรือเปล่ากินได้เดี๋ยวช่วงหน้าชิมฝีมือแม่มั่งแล้วกันนะลูกได้รับรองได้ว่าเป็นขนมหวานที่ต้องอร่อยคุณแม่ถ้าคุณแม่อยากให้หนูทำให้กินอีกบอกหนูนะคะไม่ต้องอภัยประทับแม่ทำแล้วกันนะลูกอยู่เฉยๆนะลูกนะค่ะเดี๋ยวจะทำขนมหวานคนชื่อน้ำตาลมีสิทธิ์แพ้ได้ไม่ใช่ค่ะอากาชอนค่ะค่ะขนุนหนูก็ชอบเหรอลูกชอบทำไมหนูชอบผลไม้โบราณนะลูกนะหนูเป็นหญิงไทยเอาหญิงไทยเอาตายแล้วแม่เป็นหญิงหลังแม่ต้องสอบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะลูกช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสเตเลสราหัวมะลายช่วงอร่อยคู่ครัววันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูใบเหลียงผัดไข่เริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนไวแถมยังทำความสะอาดง่ายอีกด้วยใส่ไข่ไก่ลงดีพอสุกค่ะใส่กระเทียมซอยลงผัดจนมีกลิ่นหอมต่อด้วยใส่ใบเหลียงพริกขี้หนูแดงปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอม
ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเติมน้ำเล็กน้อยเพื่อไม่ให้แห้งจนเกินไปผัดเข้ากันจนสุกทั่วดีค่ะตักใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหุงอัญชันและน้ำพริกกะปิแค่เรามีกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักปลาหัวมะลายไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิช่วงอร่อยนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติสนับสนุนโดยวิกกี้วันนี้เรามาทำเมนูไส้อั่วนุ่มละมุนกันค่ะหมักเนื้อหมู3ชั้นด้วยซอสหมักหมูนุ่มสูตร1สูตรข้นต้นตำรับตราวิกกี้เคล้าให้เข้ากันพักไว้ประมาณ3ชั่วโมงจากนั้นใส่เนื้อหมู3ชั้นที่หมักไว้ลงในเครื่องปั่นตามด้วยพริกชี้ฟ้าข่าผิวมะกรูดหอมแดงกระเทียมตะไคร้รากผักชีใบมะกรูดผงขมิ้นกะปิซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายปั่นให้เข้ากันจนละเอียดตามด้วยบรรจุส่วนผสมที่ปั่นไว้ลงในไส้เทียมมัดให้แน่นนำลงเตาย่างจนสุกเหลืองทั่วดีหั่นใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดแค่นี้ก็อร่อยได้แล้วล่ะค่ะกินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีดีที่คนดังอยากมาเข้าครัวมากที่สุดเริ่มจากน้ำซุปก่อนต้มข่าไก่น้ำใสนะคะเขาน่าจะใส่กะทิอ่ะจางหรือเขาใส่นมเอาหรอเยอะไปไหมเอาออกได้ไหมเอาแล้วอีซอสหนูมันก็ไปแล้วดิคืนทุกอย่างเป็นสูตรกะเอาหมดเลยนะคะอีสเตอร์จะต้องรับประทานฝีมือโมอย่างนี้บ่อยไหมทุกวันนะคะหายใจดีอยู่ไหมคะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะ